นเด็กๆนะคะแบบว่าหนูชอบดูทีวีนะคะครับแล้วทีนี้หนูจะเห็นพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9พระองค์แบบทรงพระราชทานปริญญาบัตรแล้วหนูก็เหมือนแบบเป็นเด็กหัดพูดหนูจำได้อยู่แล้วหนูก็ชอบทำมือแบบทรงรับปริญญาบัตรนะคะหนูก็ชอบบอกแม่ว่าแม่หนูอยากทำแบบนี้หนูอยากรับปริญญากับพระองค์ในที่นี้ตั้งแต่นั้นมาหนูก็ใฝ่ฝันอยากเรียนสูงๆอยากจบปริญญาด้วยความที่หนูแบบเป็นเด็กพิการทุกคนก็บอกว่าแบบให้อยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนหรอกแต่หนูก็เชื่อในตัวเองว่าหนูทำได้ให้อยู่ตอนแรกค่ะใช่ค่ะเห็นเพื่อนเขียนได้แล้วอยากเขียนเหมือนเพื่อนหนูก็มาหัดเขียนจนเพราะว่าคล่องใช่ไหมใช่ค่ะปกติเพื่อนเขาจะเขียนนิ้วชี้เขาจะงอได้เขาจะเขาจะบีบใช่ค่ะแต่ว่าหนูนิ้วหนูมันไม่มีข้อค่ะเหมือนแต่อันเนี้ยกับอันนี้มันมีหนูก็เลยได้แบบจบม3แม่ก็บอกว่าเหนื่อยไหมพอก่อนไหมหนูก็ขอแม่อีกว่าแม่ขออีกนิดนึงได้ไหมอีกแค่3ปีเองก็ได้ม6นะแม่ก็บอกว่างั้นลองดูอีกหนูก็สู้มาได้จนจบม6พอแล้วเนาะมิวเหมือนให้พออีกกลัวลูกเหนื่อยหนูก็บอกว่าขออีกนะแม่อีกนิดเดียวเองจะได้ปริญญาแล้วนะอีกแค่4ปีแม่ก็เลยถ้าสอบติดมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพราะว่าเป็นอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกถ้าสอบติดแม่ให้เรียนหนูก็แบบต้องทำให้ได้ต้องติดให้ได้เพราะว่าด้วยความอยากเรียนนะคะหนูก็แล้วที่หนูก็สอบได้จะได้มาเรียนมหาลัยแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีทุนส่งเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วตอนนั้นหนูก็เลยคิดหาวิธีไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูก็เลยเขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่านค่ะทีนี้หนูเขียนไปหนูด้วยความไม่รู้ว่าต้องเขียนไปยังไงหนูก็เขียนไปในแบบของหนูที่หนูเขียนแล้วเขียนไปหาพ่อหลวงร.9ครับหนูก็ภาวนาว่าขอให้จดหมายฉบับนี้ถึงพระองค์ให้หนูได้เรียนต ไปถึงพระองค์ท่านแต่ตอนนั้นพระองค์ทรงพระประชวรก็เลยพระแม่พระพันปีหลวงตอบจดหมายกลับมาแทนว่าให้ทุนการศึกษาหนูเรียนต่อแล้วก็ส่งให้หนูเรียนให้ค่าเทอมหนูทุกเทอมเป็นพระมหาธิคุณยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นบุญของหนูและก็ครอบครัวของหนูที่ได้รับพระกรุณาจากพระองค์ท่านอ
ัวอย่างให้คนที่เขากำลังท้อไม่ว่าเขาจะพิการหรือไม่พิการทุกคนเกิดมาต้องมีทุกข์และก็สุขอยู่ในใจอยากเป็นกำลังใจให้คนที่เขากำลังทุกข์ใจหรือท้อใจอยู่ว่าหนูก็เป็นเด็กพิการคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปรับปริญญากับพระองค์ท่านหนูก็ยังสู้ได้คนไหนที่ท้ออยู่ก็อยากให้ดูหนูเป็นกำลังใจหนูเป็นกำลังใจให้คนที่ท้ออยู่นะคะอุปสรรคมันก็เหมือนเม็ดทรายแต่ถึงมันมีมากมายแต่มันก็เล็กแค่นิดเดียวนะคะกฎหมายไม่มีความหมายเลี่ยวฆ่าหันศพ